คุณเอกชัยหงส์กังวานครับนักข่าวทางการเมืองนะครับหลังจากที่รถโดนเผาอีกแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็มีการเคลื่อนรถยนต์ไปที่สน.ลาดพร้าวคุณเอกชัยบอกกับทีมข่าว Voice TV ว่าเมื่อวานนี้หลังจากมีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนกกต.ที่ย่านราชประสงค์ก็เอาเอกสารนั้นไว้ในรถปรากฏว่านี่ฮะที่เห็นในภาพเอกสารถูกเพลิงได้รับความเสียหายบางส่วนนะฮะโดยเขาบอกว่าฮะซึ่งบอกว่าประมาณสัก4ทุ่มใช่ไหมฮะซึ่งดึกแล้วแล้วก็เกรงว่าจะมีผู้ติดตามมาทำร้ายนะฮะระหว่างขนเอกสารเข้าบ้านจึงเก็บไว้นะฮะแต่กลับมาออกมาไม่ถึง10นาทีนะครับก็ถูกวางเพลิงแล้วก็รถก็เสียหายทั้งคันแล้วก็มีคนในชุมชนเห็นคือถูกเผาในเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ใช้เวลาเพียง10นาทีรถก็เสียหายแล้วคนในชุมชนเนี่ยเห็นผู้ก่อเหตุมาด้วยกัน4คนกล้องวงจรปิดจับภาพได้1รายแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่แหละแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์เนี่ยก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยในที่เป็นห่วงว่ามันมีปฏิบัติการที่ขยายวงไปสู่นักเคลื่อนไหวคนอื่นๆคราวที่แล้วคุณเอกชัยนี่โดนมาหลายครั้งแล้วนะรถนี่โดนเขาเรียกว่าอะไรทุบทำลายไปทีนึงแล้วโดนรถนี่โดนทุบมาทีแล้วก็มีกล้องวงจรปิดมุมนี้แหละนะครับซึ่งคุณเอกชัยก็บอกว่าหากเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างจริงจังนะฮะก็สามารถไล่ดูกล้องวงจรปิดหาผู้กระทำความผิดได้ไม่ยากกล้องวงจรปิดเนี่ยจากซอยนี้มันไปอีกซอยหนึ่งออกถนนใหญ่ตรงไหนเนี่ยมันหาได้ถ้าตำรวจดูนะครับเราฟังเสียงคุณเอกชัยดูครับถ้าคุณมาไล่ดูอยู่แต่ว่าไอ้คนที่เผาเห็นแต่รูปว่าใส่หมวกกันน็อกเห็นแค่นั้นคุณดูอีกกี่ปีคุณก็ดูไม่ออกแล้วไม่มีใครดูออกแล้วใส่สวมอย่างนั้นคุณต้องไปดูว่ามอเตอร์ไซค์มันมาจากที่ไหนแล้วมันไปที่ไหนคุณเวลามันชัดเจนว่ากี่โมงแล้วเวลาตีหนึ่งตีสองรถวิ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกคุณดูไม่ยากหรอกคุณแค่ไล่กล้องดูเรื่อยๆไปว่าไอ้รถคันนี้มันวิ่งไปถึงไหนในช่วงเวลานั้นแต่เชื่อไหมครับนะฮะคุณเอกชัยยังบอกว่าคดีที่ตัวเองถูกทำร้ายเนี่ยมีไม่น้อยตำรวจจับคนร้ายได้2คดีที่เหลือเงียบนะฮะส่วนแนวคิดที่จะขอเจ้าหน้าที่คุ้มครองนั้นได้ไปพูดคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งทางกระทรวงก็เห็นว่านายเอกชัยถูกทำร้ายบ่อยและได้รับเรื่องพิจารณาแต่ไม่ชัดเจนว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุ้มครองตนหรือไม่อย่างไรแล้วพอพูดถึงตำรวจพี่ถึกคุณเสียเวลาบอกว่าอย่าพูดลอยๆฮะคุณเสียเวลาบอกว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษกล่าวถึงกรณีคุณเอกชัยถูกขับรถบอกว่าต้องเอาหลักฐานมาว่าลอยๆไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักฐานหน้าที่มันไม่ใช่ของหน้าที่เอกชัยนะฮะในการหาหลักฐานเป็นหน้าที่ตำรวจตำรวจไปเอากล้องวงจรปิดไปดูได้ไหมคือหลักฐานอะไรฮะก็นี่ก็ถูกเผารถยังไงฮะถ้าผมเดินอยู่ผมถูกแทงนี่ผมต้องไปจับคนที่แทงผมไม่ได้ใช่ไหมตำรวจถึงจะดำเนินการอ่ะเออหลักฐานคืออะไรผมก็งงกับคุณศรีวราอะไรคือหลักฐานก็หลักฐานก็ชัดๆเขาก็ไปแจ้งตำรวจอยู่เนี่ยรถถูกเผากล้องวงจรปิดก็มีจะบอกว่าคุณเสียวละจะบอกว่าคุณเอกชัยแพ้ความเท็จเหรออืมงั้นเหรอฮะก็รถก็ไหม้ทั้งคันก็เห็นแบบนั้นนะฮะชาวบ้านก็เห็นชาวบ้านก็เห็นพยานเพื่อนบ้านเขาก็มีอืมต้องไปเอาหลักฐานตรงไหนมาฮะ